สวัสดีค่ะนิสันชื่อนางสาวพิรดาจามิทักษ์นะคะรหัสนักศึกษา6112011620102ค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาของ Process Synthesis and Design นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ให้หานะคะก็คือในส่วนของ Part 3 R1 นะคะเป็นส่วนของ Midterm and Final Exam ค่ะจากที่อาจารย์ได้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขเนี่ยก็จะมี3ข้อนะคะก็คือในส่วนของข้อแรกเนี่ยอาจารย์ได้ให้เราทำการโชว์ค่าความบริสุทธิ์นะคะของตัวโปรดักต์ของเราที่ออกมาจากหอการแบบ Red Flag นั่นเองซึ่งดิฉันก็ได้ไปทำการซิมมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบ Red Flag แล้วก็ส่วนตัวข้างบนนี้ก็คือข้อมูลเก่าเนาะก็คือของแบบช็อตคัทนะคะทีนี้ถามว่า Red Flag เนี่ยแตกต่างจากแบบว่าช็อตคัทที่เราซิมก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงความแตกต่างของมันนะคะก็คือในส่วนของช็อตคัทเนี่ยเราจะทำการนำตัวชั้นทางทฤษฎีเนี่ยที่ทำการคำนวณมาจากวิธีของ MacCape นะคะแล้วก็ที่เป็นวิธีกราฟอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ชั้นทางทฤษฎีมาเนี่ยเราก็จะนำชั้นที่เราได้จากการคำนวณอะมาใส่ไปในหอการแบบช็อตคัทของเรานะคะเพื่อคำนวณหาตัวของproduct ของเราออกที่ออกมาว่ามีความบริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วก็ตัวของสารตั้งต้นของเราหรือว่าตัวcomponent ต่างๆที่ปนมากับตัวของ product ของเราเนี่ยมันมีค่าของความบริสุทธิ์มันออกมาเท่าไหร่นั่นเองซึ่งในส่วนของหอการแบบ shortcut เนี่ยก็จะมีในส่วนของการซิมที่นอกเหนือจากชั้นทางทฤษฎีแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวค่าความบริสุทธิ์ที่เราต้องกำหนดว่าเราต้องการให้สายไลท์คีย์เนี่ยมีความบริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วก็เฮฟวี่คีย์เนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของความดันของสายคอนเดนเซอร์แล้วก็สายรีไบเลอร์ข้างล่างนะคะต่อมาส่วนหอการแบบเรดแฟกเนี่ยมันก็จะมีการซิมข้อมูลต่างๆมากมายคอมโพเนนต์ต่างๆที่นอกเหนือจากแบบช็อตคัทนะคะไม่ว่าจะเป็นการซิมค่าของdefect ratio นะคะซึ่งค่าที่เราจะเอามาซิมในหอการแบบ defect เนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราทำแบบ shortcut มาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเราทำการทำแบบ shortcut เสร็จแล้วก็รันเสร็จสมบูรณ์เราจะนำค่าที่ได้จาก result ของแบบ shortcut เนี่ยมาทำการซิมลงในของ defect นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะคะว่าไอตัวแบบ defect เนี่ยเมื่อเราซิมออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสายของ light key เนี่ยมีค่าความบริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วก็ heavy key เนี่ยมีค่าของความบริสุทธิ์อยู่เท่าไหร่ตามที่อาจารย์ได้ให้เราหาเนาะซึ่งหอการแบบ red flag อะค่ะเราหลังจากที่เราทำการซิมแล้วคำนวณแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราสามหอการแบบนี้ค่ะสามารถนำไปใช้ในการออกแบบตามแผนจริงได้นั่นเองค่ะอันทีนี้เรามาดูในส่วนของสายฟีดเข้าของเรานะคะก็คือตรงนี้เราก็ต่อส่วนของ duplicate ไปนะคะเพื่อเชื่อมออกมาหลายๆส่วนเนาะก็จะได้ออกสายนี้ซึ่งสายนั้นเราก็จะไปดูว่ามันมีคอมโพเนนต์ของส่วนอะไรอยู่บ้างนะคะโมนโฟของมันก็จะมีตัวของซินามิกนะคะแอซิดน่ะอยู่ที่ 0.178 นะคะแล้วก็แอมโมเนียอยู่ที่ 0.042 นะคะแล้วก็ตัวของฟีนิลอะลานีนนะคะอยู่ที่ 0.268 นะคะก็คือสายที่ฟีดเข้ามาตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเขาได้ฟีดเข้ามาที่เทมใน30องศานะคะแล้วก็เพชเชอร์ที่1บาร์ค่ะโมนแฟกก็จะเป็นศูนย์นั่นเองในส่วนของตรงนี้vapor fact นะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะก็คือเป็นของเหลวทั้งหมดเลยต่อมานะคะเมื่อมันเข้ามาในหอการนี้ตามที่เราซิมไปเรียบร้อยที่เอาค่ามาจากในส่วนของช็อตคัทมาซิมพวก refract ratio หรือว่า diffusion to feed ratio ต่างๆนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของสายข้างบนออกมาแล้วก็สายข้างล่างนี้เนาะเราก็มาดูในส่วนสายข้างบนนะคะก็คือส่วนของ light key นะคะซึ่งสายของไลท์คีย์ของเราเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วข้างต้นนะคะว่ามันจะเป็นในส่วนของตัวกำหนดปฏิกิยาของเราหรือว่าทรานซินามิกแอซิดเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากว่าไอตัวทรานซินามิกแอซิดของเราเนี่ยมันมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าตัวของโปรดักต์ของเราหรือว่าฟีนิลอะลานินของเรานั่นเองก็เลยลอยขึ้นทางด้านบนนะคะซึ่งในสายนี้เนี่ยออกมาที่เพเชอร์นะคะอยู่ที่1บาร์นะคะแล้วก็เทมนะคะอยู่ที่6องศานั่นเองแล้วก็เป็น vapor fact เท่ากับ0นะคะซึ่งเราก็จะมาดูสายของไลท์คีย์นะคะว่ามีในส่วนของโมนโฟนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือทรานซินามิกแอซิดนะคะก็คือ 0.169 นะคะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีในส่วนของแอมโมเนียปะปนมาเล็กน้อยก็คือ 0.042 นะคะแล้วก็ส่วนของ
product ของเรานะคะก็คือฟีนิลอะลานินเนี่ยปะปนมาที่ 0.0133 หรือว่า134นะคะโดยประมาณค่ะส่วนสายข้างล่างนะคะถ้าเราย้อนไปก็คือสายตรงนี้สายของเฮลวี่คีของเรานะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟีนิลอะลานินของเรานะคะหรือว่าตัวโปรดักต์ของเรานะคะเนื่องจากว่ามันมีจุดเดือดที่สูงกว่านะคะมันก็เลย อยู่สายข้างล่างนั่นเองแล้วในสายนี้อะค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยความดันที่1องศา1บาร์นะคะแล้วก็เทมที่353องศานั่นเองแล้วก็มีเวเปอร์แฟกต์เนี่ยเท่ากับ0หรือว่าเป็นของเหลวหมดเลยนั่นเองแล้วก็จะไปดูในส่วนของโมลโฟของสายนี้นะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรดักต์ของเรานะคะก็คือฟีนิลอะลานีนเป็นส่วนใหญ่เลยก็อยู่ที่ 0.2 59นะคะกิโลมอลเปอร์ฮาวเนาะแล้วก็มีแอมโมเนียเนี่ยปะปนมาน้อยมากๆหรือว่าแทบเป็นศูนย์เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกำหนดปฏิกิริยาของเรานะคะหรือว่าทรานซินามิกแอซิดเนี่ยปะปนมาที่ 0.0042 นั่นเองค่ะทีนี้นะคะที่อาจารย์ได้ให้เราทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าให้เราทำการหาตัวค่าความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยว่ามอลแฟกของมันเนี่ยของโปรดักต์ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะเราก็จะไปทำการโชว์จากในส่วนของหอการแบบเรดแฟกตามที่อาจารย์ได้หานะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของสายเฮวี่คีของเราเนี่ยหรือสายล่างก็คือสายโปรดักต์ของเราเป็นส่วนใหญ่นะคะมันจะมีมอลแฟกอยู่ที่ 0.984 นะคะโดยมันก็คือสูงมากๆเลยก็คือมอลแฟกชันของมันเนี่ยแทบเป็น1เลยก็คือมีความเพียวมากๆนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของสายไลท์คีย์ของเรานะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าส่วนใหญ่มอลแฟกของมันเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวของทาร์ซินามิกแอซิดนะคะที่เราบอกไปแล้วเบื้องต้นนะคะซึ่งมันก็อยู่ที่มอลแฟกเนี่ยเท่ากับ 0.776 นะคะซึ่งก็ค่อนข้างมากค่ะถามว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันออกมาค่อนข้างมากเนี่ยเราเอาไปทำอะไรต่อนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเอาในส่วนของทาร์ซินามิกแอซิดที่ออกมาสายไลท์คีย์ของเราเนี่ยกลับไปรีไซเคิลกับในส่วนของตรงนี้ได้นะคะก็คือสายฟีดก่อนเข้าหอกันเนี่ยเพื่อทำการต้มใหม่นะคะแล้วก็ให้มันได้โปรดักต์ของเราเนี่ยออกมามากที่สุดนั่นเองแล้วก็ลดต้นทุนของการผลิตด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบอกค่าความบริสุทธิ์ของมอลแฟกชันของตัวหอกันแบบเรดแฟกของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะข้อต่อมาเนี่ยข้อ2กับข้อ3เนี่ยอาจารย์ได้ให้เราทำการไซซิ่งในส่วนของแผ่นของเรานะคะก็คือตัวนี้ E-902 นะคะก็คือตัวของตัวของ Wet Water Condenser นะคะก็คือตัวนี้ได้ทำการคูลดาวหลังจากที่เกิดการระเหยของน้ำแล้วเนี่ยก็คูลดาวเพื่อให้มันสะดวกต่อการขนส่งเนาะเราก็จะทำการไซซิ่งของส่วนของ E-902 กันก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกตัวนึงที่อาจารย์ได้ให้เราทำการไซซิ่งเนี่ยเป็นตัวของ P-901 ก็คือรีฟักปั๊มของเรานะคะที่ทำการดึงสารที่โปรดักต์ของเราค่ะที่ยังทำการตกผึกไม่หมดเนี่ยมาตกผึกใหม่อีกครั้งนั่นเองซึ่งอันนี้ก็ได้อาจารย์ก็ได้ให้เราทำการไซซิ่ง2ตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลในส่วนของที่อาจารย์ได้ให้เทียบกับหนังสือโปสเตอร์ติปตันนะคะเราไม่มีข้อมูลในส่วนของการนำไปเทียบเพราะฉะนั้นนี่ฉันก็เลยขอทำการไซซิ่งของตัว Heat X ของเราหรือว่า E902 เนี่ยเป็นแบบไม่เทียบนะคะแล้วส่วนของไอตัวปั๊มของเราเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างของแผ่นอื่นมาแทนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าเราก็ต้องการอยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเทียบล่ะมันจะมีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับของติวตันจริงไหมนะคะซึ่งตัวแรกนี้เราก็จะทำแบบไม่เทียบก่อนเนาะเนื่องจากมันไม่มีข้อมูลนั่นเองซึ่งนี่ฉันก็ขอโฟกัสแค่ตรงสายที่อาจารย์ได้ให้เราไซซิ่งนะคะก็คือเข้า21นะคะแล้วก็สายเอาท์เลทเนี่ยออกมาที่สายที่22นะคะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าแพนของเรานะคะก็เป็นแพนของการผลิตตัวของฟีนิลอะลานีนนะคะก็คือยูนิต900อะมิโนแอซิดโพสเฟตโฟไดแกรมนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้นะคะเราได้โฟกัสที่สาย21นะคะสายเข้าแล้วออกมาสาย22ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้สายของเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะคะที่เกิดจากการระเหยมาเป็นไอทั้งหมดเลยก็คือเป็นเวเปอร์แฟกเท่ากับ1หลังจากนั้นเราทำการคอนเดนซ์หรือว่าคูลดาวน์มันเนี่ยเพื่อลดเทมให้มันกลายเป็นของเหลวเนี่ยที่เวเปอร์แฟกเท่ากับ0นะคะเราจะเห็นได้ว่าสาย21เนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวของ
Eluting water นะคะก็คือเป็นน้ำหมดเลยก็คือ 67,700 กิโลกรัม per watt นะคะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วในการสกัดข้อมูลเบื้องต้นนะคะของตั้งแต่พาร์ทที่2นะคะว่าเราใช้ในการสเต็ปของแบบในการแบบ1ครั้งเนี่ยที่65ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการซิมโดยที่เอา 67,700 นะคะหารกับ65นะคะเพื่อแปลงให้มันเป็นmat voltage นะคะก็คือเป็นหน่วยของกิโลกรัม per hour นั่นเองซึ่งมันก็จะออกมาอยู่ที่ 1,041.54 กิโลโมล per hour นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทำการซิมนะคะก็คือเอาข้อมูลไปทำการซิมว่าสายเข้าของเราเนี่ยในส่วนของสายนี้เนี่ยเป็นน้ำเข้าไปที่1,041.54 กิโลโมล per hour นะคะแล้วก็ทำที่เทมเนี่ย100องศาตามนี้นะคะแล้วก็เพเชอร์ที่1บาร์แล้วเวเปอร์แฟกต์เนี่ยเป็น1ก็คือเกิดจากการระเหยน้ำกลายเป็นไอนั่นเองหลังจากนั้นเราทำการใส่ตัว heat x เข้าไปนะคะหรือว่า e heat 902ของเราแล้วก็คูลดาวน์มันนะคะออกมาอยู่ที่สายที่22นะคะถ้าเราย้อนกลับไปหน้านี้มันจะคูลดาวน์ลดเทมลงมาอยู่ที่25องศานะคะแล้วก็เพเชอร์1บาร์วิเปอร์แฟกต์เนี่ยก็จะเป็น0เลยนะคะก็คือเป็นของเหลว 100% นั่นเองซึ่งในฉันเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนเทมตรงนี้นะคะจาก25เนี่ยเป็น35องศานะคะอันนี้ก็เป็นคอนดิชันที่นิชันคิดขึ้นมาเองเนื่องจากว่าการที่เราเปลี่ยนเทมเนี่ยอีกอย่างนึงเราอาจจะเป็นการประหยัดในส่วนของน้ำนะคะในการใช้คูลดาวน์ด้วยค่ะเพื่ อลดต้นทุนของการผลิตของแพนเรานะคะซึ่งเทม35เนี่ยก็ค่อนข้างที่มันก็คงไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำด้วยเองเราก็เลยเลือกที่เทม35แล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราเลือกที่เทม35ในการคูลดาวน์ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเราซิมในส่วนของ heat x อีกตัวนึงหรือว่า heat x ตัวของแบบเรกูลัสเนี่ยมันจะมีการให้เราซิมในส่วนของ t min นะคะซึ่ง t min ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น25แล้วมองมาลบกับ30มันจะติดลบเพราะฉะนั้นเวลาไปซิมเนี่ยมันจะเกิดการ error นั่นเองแต่ถ้าเราเอาเลือกที่35เนี่ยมาลบกับ30เนี่ยเวลาเราไปซิมในส่วนของHit X แบบเรกูลัสเนี่ยมันจะซิมได้ก็คือ35ลบ30ทีมินของเราก็จะอยู่ที่5มันก็จะไม่เกิดการเออร์เลอร์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราทำการซิมแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็ต่อในส่วนของการเราก็ทำการช็อตคัทนะคะเพื่อเอาตัวของส่วนของ Hit Duty ในส่วนของ Hit X ตัวนี้ของเราเนี่ยก็คือลบ 735,047 นะคะไปซิมในส่วนของตัวอีกตัวนึงที่เราจะทำการคูลดาวน์เพราะฉะนั้นมันก็จะตรงข้ามกันก็คือได้เป็น 735,047 นะคะอันนี้ติดลบอันนี้ก็จะเป็นบวกนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ได้กำหนดไว้ว่าไอตัวที่เราทำการช็อตคัทมาเนี่ยเราจะทำที่เทมเข้าเนี่ยคือ30แล้วออก40นะคะถามว่าทำไมนะคะก็คือตามกฎข้อที่7นะคะเขาบอกว่าcooling water inlet เนี่ย30นะคะองศาหรือว่า maximum outlet ของมันเนี่ยไม่เกิน45องศานั่นเองนี่ฉันก็เลยเลือกเป็นเข้า30แล้วก็ออก40ก็คือไม่เกิน45นั่นเองค่ะแล้วทีนี้เราก็จะทำการหาในส่วนของตัวน้ำว่ามันเข้าไปมอลโฟเนี่ยของน้ำเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็จะทำการไปทำการหาในส่วนของเข้าไปที่โมเดล analysis tool นะคะแล้วก็เข้ามาในส่วนของ sensitivity result curve นะคะเพื่อทำการหาว่าถ้าเราต้องการให้เทมออกมาเนี่ยเป็น40เนี่ยแล้วเราต้องflow น้ำเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่นะคะก็คือพอเราไปดูที่กราฟอันนี้นะคะที่เราพูดไปแล้วเบื้องต้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการให้เทมออกมาเนี่ยเป็น40เพราะฉะนั้นน้ำที่เราต้องการใส่เข้าไปในการคูลดาวน์มันเนี่ยก็คือ 3,587 นะคะโดยประมาณเพราะฉะนั้นเราก็ทำการซิมไปในส่วนของสายนี้นะคะว่าเข้าไปที่ 3,587 นะคะกิโลเปอร์ฮาวแล้วก็เทมเนี่ย30องศาเพเชอร์ก็กำหนดให้เป็น 3.5 บาร์เนาะแล้วเราก็ทำการกดรันออกมามันก็จะได้ตัวในส่วนของCooling Water Return ของเราเนี่ยตัวฝั่งของสายเอาเนี่ยจะอยู่ที่เทม40นะคะแล้วก็เพรสเชอร์3บาร์วิปเปอร์แพ็คเป็น0นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าทำไมถึงเราต้อง
มาหาในส่วนของ sensitivity result curve นะคะแล้วทีนี้เราก็นำข้อมูลนะคะที่ได้จากการช็อตคัทมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะนำไปทำในส่วนของต่อตัว duplicate เข้ามานะคะเราก็ทำในส่วนของ hit x อีกตัวหนึ่งก็คือ hit x แบบ regular ของเราที่เรากำหนดขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อเราทำการซิมแล้วเรียบร้อยก็คือสายเข้าเนี่ยเป็นมี vapor fact เนี่ยเป็น1นะคะก็คือน้ำเกิดการระเหยเป็น i 100% แล้วก็ที่เทม100ก็คือสายนี้เป็นสายฮีทนั่นเองส่วนสายนี้ก็จะเป็นสายของสายคูลนะคะแล้วทีนี้เทมที่ออกมาเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยก็คือ35องศาแล้วก็เพชเชอร์1บาร์นะคะเวเปอร์แฟกเป็น0เพราะฉะนั้นที่เราซิมน้ำเข้าไปเนี่ยเราก็ได้บอกแล้วว่าเราใส่มวลโฟลว์ของน้ำไปเท่าไหร่นะคะก็คือ 3,587 โดยประมาณนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการซิมไปนะแล้วก็เราก็มาใส่ค่าของ atmin ที่เราทำการหักลบกันเมื่อกี้นะคะในส่วนของ hit f แบบ regular นะคะก็คือ35ลบ30นะคะในส่วนของ atmin ที่เราทำการซิมในนี้ก็จะเป็น5นั่นเองก็คือในส่วนของสายออกของเราเนี่ยก็คือต้องการให้มันเป็น40นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้สายของน้ำฝั่งเข้าเนี่ยก็คืออยู่ที่เทม30องศา pressure 4บาร์นะคะแล้วก็vapor fact เนี่ยเป็น0ออกมาเนี่ยสายของสายคู่ของเราเนี่ยน้ำสายขาออกนะคะก็จะอยู่ที่40องศานะคะแล้วก็ pressure 4บาร์แล้วก็เป็น vapor fact เท่ากับ0เช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการกดไปที่ตัว result ของตัว heat x ตัวนี้นะคะก็คือ heat x 902ของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าไอ heat duty ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ 735,047 นะคะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยของวัตต์เนาะถ้าเราแปลงเป็นกิโลวัตต์ก็อยู่ที่ 735.047 กิโลวัตต์นั่นเองแล้วก็actual exchanger area ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 301.377 นะคะเมตรกำลัง2นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการคำนวณหาว่าแล้วเราต้องใช้ทั้งหมดกี่ทิวละสำหรับการสร้างตัวของ hit x ตัวนี้ที่เราต้องการออกแบบนั่นเองค่ะซึ่งในกฎข้อที่2เนี่ยเขาบอกไว้ว่าสแตนดาร์ดชิลเนี่ยอยู่ที่ 1.9 เซนติเมตรนะคะหรือว่า3ส่วน4นิ้วแล้วก็ระยะห่างของไอ้สามเหลี่ยมนะคะหรือว่าไทแองเจิลสเปซซิ่งเนี่ยอยู่ที่ 2.54 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ 4.9 เมตรนั่นเองค่ะแล้วก็เชลของเราเนี่ยถ้า30เซนติเมตรเนี่ยไดมิเตอร์ของมันที่30เซนติเมตรเนี่ยสามารถรองรับได้ 9.3 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็น60เซนติเมตรไดมิเตอร์ที่60เซนติเมตรสามารถรองรับได้ 37.2 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ที่ไดมิเตอร์ของเชลเท่ากับ90เซนติเมตรเนี่ยสามารถรองรับได้ที่102ตารางเมตรนั่นเองค่ะส่วนกฎข้อที่3เนี่ยเขาบอกไว้ว่าทิวของเรานะคะด้านในทิวเนี่ยมันจะประกอบเอาไว้สำหรับนะคะก็คือสารที่มันมีฤทธิ์กัดก่อนนะคะแล้วก็เปื้อนมีการปรับขนาดแล้วก็เป็นของเหลวที่มีแรงดันค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะส่วนข้อ4นะเขาบอกว่าภายในเชลเนี่ยมันจะไว้สำหรับของเหลวที่มีความค่อนข้างที่จะหนืดนะคะแล้วก็เป็นของเหลวที่เกิดการกันตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการคำนวณหาในส่วนของ number of tilt นะคะว่าเราต้องใช้กี่ทิวเริ่มจากการที่เราหา surface area ของมันนะคะต่อทิวเนี่ยเราจะใช้ในสูตรของ pi คูณกับ d แล้วก็คูณกับ l นะคะซึ่งไอตัว d ของเราเนี่ยเราก็บอกไว้แล้วว่า standard เนี่ยเขากำหนดไปที่ 1.9 ซมแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วทีนี้เราแปลงหน่วยจากซมเนี่ยให้เป็นเมตรเราก็เลยคูณ10กำลังลบ2เข้าไปนั่นเองค่ะแล้วก็เอามาคูณกับ 4.9 ก็คือความยาวที่สแตนดาร์ดที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือ 4.9 เมตรหลังจากนั้นพอเราทำการคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะได้ออกมาที่surface area per tilt ของเราอยู่ที่ 0.29 ตารางเมตร per tilt นั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการหา number of tilt ต่อนะคะโดยการที่เราจะเอา actual exchanger area ของมันเนี่ยมาหารกับส่วนของ surfaceArea per tilt นะคะซึ่งอันนี้ก็ผิดนะคะอันนี้เดี๋ยวทำการแก้ไขก็คือที่จริงแล้วมันก็คือ 301.377 เนาะอันนี้มันเป็นข้อมูลอันเก่านะคะเราก็เปลี่ยนตรงนี้มาเป็น 301.377 นะคะหารด้วย 0.29 ตารางเมตร per tilt นะคะพอเราตัดหน่วยกันตรงนี้ก็จะเหลือแค่ทิวก็จะได้ออกมาที่ number of tilt เนี่ยเท่ากับ
1039.23 นะคะหรือว่าประมาณ 1,040 ทิวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ทำการไซซิ่งในส่วนของตัว heat x ของเราไปแล้วนะคะตัวหนึ่งที่อาจารย์ได้บอกอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของปั๊มแต่ทีนี้เนี่ยนิสันจะไม่ได้ไซซิ่งของปั๊มตัวแพนนิสันนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีข้อมูลที่เราจะเอาไปเทียบกับติวตันซึ่งนิสันเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปเทียบเนี่ยแล้วมันจะมีส่วนของที่มันใกล้เคียงกับติวตันไหมนะคะแล้วว่าถ้ามันแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราขอทำแบบไม่เทียบไปก่อนเพื่อแบบว่าอยากรู้ว่าค่าของแผ่นเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะต่อมานะคะในส่วนของปั๊มในส่วนของปั๊มเนี่ยนิชันขอยกตัวอย่างของแผ่นยูนิต100นะคะหรือว่าในส่วนของโพรเซสมาลีอีกแอนไฮไดโพรเซสโฟไดแกรมนะคะซึ่งเป็นการผลิตมาจากตัวของเบนซีนนะคะซึ่งเราก็ขอไซซิ่งของตัวปั๊ม P-601A/B ตัวนี้นะคะก็คือเราจะโฟกัสแค่ตรงที่ว่าเข้าเนี่ยสาย2นะคะแล้วก็สายออกของมันน่ะคือสาย3นั่นเองค่ะทีนี้นะคะข้อมูลจากหนังสือ Poster Delta เนี่ยเขาบอกว่าปั๊มเนี่ย P-601A/B เนี่ยเป็นปั๊มแบบว่าเซนทริฟูกัลนะคะแล้วก็ electric drive นะคะก็คือใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะคะเป็นทำมาจากคาร์บอนสตีลนะคะ power ของมันเนี่ยหรือกำลังของมันเนี่ยอยู่ที่ 0.3 กิโลวัตต์นะคะแล้วก็ตัว efficiency อยู่ที่ 65% design pressure เนี่ยเท่ากับ300กิโลปาสคาลนั่นเองค่ะต่อมานะคะทีนี้เราก็จะมาทำการคำนวณ sizing นะคะว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยมันใช้กำลังกี่กิโลวัตต์นะคะโดยคำนวณจากสูตรของถ้าเราต้องการให้มันออกมาในหน่วยของกิโลวัตต์นะคะเราจะใช้สูตรของ 1.67 นะคะคูณกับแมทโฟนะคะของฝั่งดิชชาร์จนะคะของปั๊มตัวที่เราต้องการทำการไซซิ่งซึ่งหน่วยของตัวแมทโฟของเราเนี่ยจะอยู่เป็นหน่วยของเมกะลัง3เปอร์มิลนะคะแล้วก็คูณกับเดลต้าพีนะคะในหน่วยของบาร์หรือว่าเพรสเชอร์ดรอปของเรานั่นเองนะคะแล้วก็หารทั้งหมดเนี่ยหารด้วยตัวของ efficient นะคะหลังจากนั้นเราก็นำค่าที่เราต้องการหาค่ะมาหาโดยที่ 1.67 ของเราเนี่ย เป็นการ convert หน่วยนั่นเองนะคะอันนี้แล้วก็ mat flow ของเราฝั่ง discharge นะคะก็คือฝั่งสายออกของเราเนี่ยเราก็จะดูที่สาย3นะคะเราจะเห็นได้ว่าแมทโฟเรทเนี่ยอยู่ที่ 3,304 นะคะแล้วก็เอา 3,304 มาก็คือหน่วยของกิโลกรัมเปอร์ฮาวทีนี้เราต้องการแปลงหน่วยให้มันเป็นหน่วยของตามสูตรนะคะก็คือลูกบาศก์เมตรเปอร์มิลนะคะก็เลยทำการหารไปด้วยหารส่วนของแมทเดนซิตี้นะคะก็คือไปเปิดหามาจากส่วนของสายนี้เราก็จะเห็นได้ว่าแมทเดนซิตี้ของมันเนี่ยอยู่ที่ 773.335 นะคะเราก็เอามาใส่ก็คือ 773.335 กิโลกรัมต่อเมกะลัง3นะคะอันนี้เราก็มาหารทีนี้เราก็ทำการแปลงหน่วยโดยการคูณไปทุกที่นะคะ1ชั่วโมงเนี่ยก็คือเท่ากับ60นาทีนั่นเองเราก็ทำการตัดหน่วยให้เรียบร้อยนะคะนี้แล้วก็จะเหลือหน่วยแค่ในวงเล็บนี้จะเหลือหน่วยแค่ลูกบาศก์เมตรเปอร์มิลนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็คูณกับไอตัวเพรสเชอร์ดรอปของมันนะคะก็คือในฝั่งของดิชาร์นะคะแล้วก็ลบด้วยฝั่งของซับชันนะคะของเราก็คือฝั่งของดิชาร์ก็คือสาย3นะคะสายออกสายนี้ก็คือเพรสเชอร์อยู่ที่280กิโลปาสคาลนะคะหรือว่าก็คืออยู่ที่ 2.8 บาร์นะคะถ้าเราทำการแปลงหน่วยแล้วก็ลบสายเข้าของเราก็คือสายซับชันของเราอยู่ที่101กิโลปาสคาลนะคะหรือว่า 1.01 บาร์นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทั้งหมดนี้นะคะหารด้วยตัว efficient ของมันนะคะตามหนังสือ Poster Dilton ก็คือ 0.65 นะคะหรือว่า 65% นั่นเองพอเราทำการคำนวณแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ในหน่วยของตัวของ actual power นะคะในหน่วยของกิโลวัตต์เนี่ยออกมาที่ 0.327 นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพอเราทำการกดในส่วนของเมื่อเราทำการซิมแล้วนะคะที่เข้าไปเนี่ยที่เทม30องศานะคะแล้วก็เพรสเชอร์101กิโลปาสคาลนะคะหรือว่า 1.01 บาร์เนี่ยเวเปอร์แฟกต์เนี่ยเท่ากับ0นะคะแล้วก็พอออกจากปั๊มตัวนี้เนี่ยหรือว่า P-601 ของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าเบนซีนของเราที่ออกมาเนี่ย
ออกมาที่เทม30องศานะคะแล้วก็เพรสเชอร์อยู่ที่280กิโลปาสคาลหรือว่า 2.8 บาร์เองแล้วก็มีเวเปอร์แฟกเนี่ยเท่ากับ0นะคะซึ่งเราทำการกดที่ปั๊มตัวนี้นะคะแล้วก็กดไปที่รีเซลของปั๊มตัวนี้นะคะเราเห็นได้ว่าในส่วนของเบรกพาวเวอร์ของมันเนี่ยออกมาที่ 0.29 นะคะหรือว่าใกล้เคียงกับที่เราทำการคำนวณมานะคะก็คือถ้าปัดเนี่ยก็เป็น 0.3 แล้วถ้าเราปัดของเราเนี่ยก็จะเป็น 0.3 ใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะซึ่งเบรกพาวเวอร์เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของในหน่วย 0.3 กิโลวัตต์นั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำการไซซิ่งของเราเองมาเปรียบเทียบกับติวตันเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับที่อาจารย์ได้ให้เราทำการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ขอจบการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ